จะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนั่นก็คือเรื่องของการยืมเงินคนเรามันก็แปลกนะคุณผู้ชมเวลายืมเนี่ยพูดอีกอย่างนึงส่วนเวลาคืนเนี่ยพูดอีกอย่างนึงเลยตัวอย่างเช่นของน้องคนนี้ค่ะพี่ไอแคร์คะคือเพื่อนหนูเนี่ยเวลามันยืมเงินนะมันนี่มาพนมมือไหว้หนูเลยเดี๋ยวจะได้เงินจำนวนนู้นเดี๋ยวจะคืนวันนี้มีปัญหาอย่างนู้นถ้าไม่มีเงินจะลำบากอย่างนี้อีเราก็เห็นว่าเอ๊ะนี่เพื่อนกันนี่ก็เลยให้ยืมไปแต่ที่ไหนได้พี่ไอแคร์ถึงกำหนดคืนเนี่ยมันไม่คืนเลยเชื่อว่าคนเรามันโดนกันทุกคนเรื่องนี้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมในเมื่อเพจจือปากเป็นเพจบันเทิงความงามระดับหนึ่งของเอชโรดเชียงใต้นะคะเราก็สามารถแต่งหน้าให้ชมได้เช่นเคยค่ะจังหวะนี้ฟังเพลงยาวไปก่อนนะฮะอย่าลืมทาเบสด้วยนะฮะอย่างโง่จนไม่ลงคิงกันแดดก็ออกจากบ้านนะคะวันนี้ชื่อของบัมบิกซันสกินค่ะ SPF 50 PA บวกบวกค่ะบุญบาปเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายไม่มีสีที่สำคัญหน้าไม่มันระหว่างวันด้วยค่ะนะทีนี้ทากริดคุชชั่นยาวไปเลยนะอีดอกเห็นกริดคุชชั่นซื้อโฆษณาใน Facebook บ่อยมากแล้วก็แบบเห็นอีแก้วอีคำที่ไหนไม่รู้ไม่รีวิวที่แรกนึกว่าตอแหลมึงดีมากคุณเนื้อดีมากที่สำคัญคือปกปิดแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยชอบเตรียมตัวเขียนคิ้วต่อไปเลยนะอีดอกวันนี้มีฟิลอยากเขียนคิ้วแบบตั้งใจเขียนคิ้วแบบละเอียดแบบเหมือนคนโดนเย็บแบบถี่ๆนะคะก็เลยเลือกใช้ Impress Swan Thailand ค่ะอย่าลืมเกลี่ยสีคิ้วด้วยหัวแปรงด้วยนะฮะใช้อะไรนะใช้เล็กๆนะคะในการจิกเส้นคิ้วค่ะประหนึ่งว่าเราเป็นคนคิ้วหนาค่ะจากนั้นก็คัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลแบบแกล้งๆค่ะอีดอกการเป็นเจ้าหนี้คนอ่ะมันต้องคัดเบ้าด้วยสีแดงมันจะได้เป็นการข่มขู่ทางอ้อมว่าแบบเอ๊ะอีดอกถ้ามึงไม่คืนเงินกูเนี่ยกูจะส่งคนไปเย็ดมึงให้หีมึงแดงเลยช่างเย็ดโมโหเล่นใหญ่สรุปอีน่าติดนี่อยู่5บาทเฮียเฮียคนหลังจากลงสีส้มแล้วอย่าลืมลงสีเหลืองต่อเลยนะเป็นการอวดไงว่าเราเป็นคนมีเงินมีทองก็เลยจำเป็นจะต้องลงสีเหลืองทองบริเวณกลางตาจากนั้นก็เป็นขอบให้ฟุ้งแล้วก็แต่งตาล่างด้วยสีดำต่อที่เลยค่ะเขาบอกเจ้านี่คนไหนที่ชอบทาตาดำบริเวณตาล่างนะฮะส่วนใหญ่ใจดีแต่หีดำนะฮะเ ลืมฟันหัวตาจนฝ่าคนจะคิดว่าเราเป็นคนปัญญาอ่อนนะคะจากนั้นก็ใช้อายไลเนอร์ที่มันเส้นเล็กๆเท่านั้นนะคะเป็นสีดำค่ะอันนี้ใช้ของ Impress Swan ค่ะเก็บรายละเอียดตาล่างด้วยอายไลเนอร์นะฮะหลังจากติดขนตาปลอมเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะมาคอนทัวร์บริเวณสันจมูกแล้วก็กรอบหน้าค่ะวันนี้เราต้องการโครงหน้าแบบชัดๆนะฮะแล้วก็เลยจะลงบอนเซอร์แบบฉ่ำๆเลยค่ะแต่เราจะเหมือนคนหน้าไหม้นะครับเพราะว่าถ้าหน้าไหม้เนี่ยหน้ามันจะดำเหมือนกะหีค่ะและสั้นๆว่าหน้าหีค่ะบุญบาปไฮไลท์อ่ะผิดผีอีดอกในขนาดเดียวกันห่างไอเลนเนอร์ผิดผียิ่งกว่าคือจะบอกว่าตาหัวไอเลนเนอร์ไม่เล็กก็เขียนอย่างนี้ไม่ได้นะจากนั้นก็ทาปากด้วยสีแดงเข้มค่ะใช้สีแดงเข้มเท่านั้นนะอย่าปัญญาอ่อนไปใช้สีอื่นนะพูดไม่รู้ฟังอีพวกเนี้ยต่อไปใช้สีแดงอ่อนนะคะของ Impress Swan เช่นเดิมค่ะสีนี้สวยมากอีดอกแล้วพอมาทาไล่สีกันแบบเนี้ยสวยแต่เนื้อดีมากชอบใจเขาใจเรานะคะเราเชื่อว่าจังหวะคนที่มันไม่มีเนี่ยคือมันไม่มีจริงๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะคะก็จะเป็นเพื่อนกันก็ไม่แนะนำให้ยืมเงินกันนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียมิตรภาพกันค่ะการพูดคำหยาบเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะขอให้น้องๆอย่าลอกเลียนแบบนะคะส่วนข้อมูลสินค้าสามารถดูได้บริเวณหัวคลิปค่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งถามซ้ำคันลำคาญดูเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์